ถ่ายทอดรูปแบบการร้องออกมาได้อย่างลงตัวจริงๆนะครับในบทเพลงคำว่าฮักกันมันเหี่ยทิมใสในเวอร์ชั่นของมนต์สิทธิ์คำสร้อยกับเต้ยอภิวัตรที่ผสมผสานการร้องออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้คว้า300คะแนนจากคณะกรรมการและพาทีม4อีสานชำนาญเพลงได้รับชัยชนะพร้อมกับคว้าเข็มกลัดเพชรคู่เพชรมาได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไปครับพบกับคู่ของเย็นจิตพรทีวีและแบมไพรินกับบทเพลงสุดท้ายที่ต้องปิดเกมให้ได้แบบสมบูรณ์แบบครับพวกเธอจะสามารถคว้า300คะแนนเต็มให้กับทีมได้หรือไม่รับชมกันต่อได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร300นะครับวันนี้เราอยู่กับทีม4อีสานชำนาญเพลงนะครับผมซึ่งตอนนี้ทีมนี้ชนะไปแล้วนะครับมาสรุปคะแนนกันนะครับในโจทย์แรกนะครับพี่มนต์สิทธิ์300คะแนนครูเต้ย300คะแนนคุณแม่เย็นจิตก็300คะแนนและน้องแบมก็300คะแนนนะครับในโจทย์ที่2ครับเพลงคู่นะฮะคู่ของชายหนุ่มนะฮะมนสิทธิ์กับครูเต้ยนะครับก็คว้าไป300คะแนนนะครับทำให้ทีมชนะนะฮะนี่มาถึงคู่สาวๆกันบ้างโอ้วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงคู่กันถามน้องแบมก่อนได้มีโอกาสมาร้องเพลงคู่กับคุณแม่เป็นยังไงบ้างลูกจริงๆก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าแบบครั้งนึงเราได้มาร่วมงานกับคุณแม่เย็นจิตนะคะซึ่งเป็นตำนานไปแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดจริงๆก็ขอบคุณเพชรคู่เพชร300นะคะที่เป็นเกียรติที่ทำให้หนูได้มาร้องคู่กับคุณแม่ค่ะเนาะได้โอกาสดีๆจากตรงนี้เลยโจทย์ลูกทุ่งผสมยุคนะคะก็ถือว่าท้าทายมากๆสำหรับหนูเราอาจจะแบบเก็บรายละเอียดแบบในแบบรุ่นยุคเก่าๆอย่างเช่นคุณแม่แบบขับร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะนำตรงนั้นมาเพื่อผสมผสานในยุคใหม่ของเราค่ะพอได้มาร้องเพลงคู่กันกับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแลกความคิดเห็นกันแลกน้ำเสียงกันพอฟังแล้วเขาก็คงจะชื่นชอบในน้ำเสียงของเราเราก็ชื่นชอบในน้ำเสียงของเด็กรุ่นใหม่สมัยใหม่วันนี้ได้มาร่วมร้องเพลงกับคุณแม่ก็รู้สึกแบบดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆค่ะถือว่าแบบคุณแม่คือตำนานแบบครั้งหนึ่งของแบบเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ซ้อมเพลงปริญญาใจก็มีอุปสรรคตรงที่ว่าเราร้องใส่ดนตรีใหม่นะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่ชินใช่ไหมเพราะว่าเราก็เคยฟังของดนตรีเก่าก็เลยมีอุปสรรคตรงฟังยากอย่างเงี้ยค่ะมันรุ่นเก่าแล้วมันฟังยากเพลงปริญญาใจนะคะเรื่องอุปสรรคก็การสลับท่อนร้องกับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะและเรื่องดนตรีหรืออะไรเงี้ยด้วยความเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่หรืออะไรเงี้ยการฟังการแบบจังหวะเราก็ยังพอฟังได้โอเคอยู่ค่ะเย็นจิตพอทีวีก็ขอฝากทีมนะคะว่าทีมของเราเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวังนะคะเราสองคนก็จะทำให้ได้คะแนนมาเต็ม300ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยทำช้าขนาดนี้เก็บไว้กินเองแล้วกันรอไม่ไหวแล้วหิวไม่เป็นไรนะลูกค้าคนนี้เขาไม่กินอ่ะเดี๋ยวลูกค้าคนใหม่เขาก็มาไม่ต้องไปสนใจหรอกป่ะเตรียมของกันดีกว่าสาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อยขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอยโชคดีมีอายเฝ้าคอยหยัดยืนให้อ้อ
็นพี่ยามน้องเป็นพ่อยามน้องวันไหวยามป่วยเฝ้าดูแลวันพรุ่งนี้ไม่ต้องขายนะคะทำไมอะคะเดี๋ยวหนูกับคุณแม่จะเหมาร้านพี่สองคนเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับปริญญาใจนะครับโอ้โหกำลังใจที่มีให้โดยเฉพาะตอนนี้คนค้าคนขายเนาะต้องการกำลังใจต้องการคนไปอุดหนุนยังไงก็ฝากพวกเราช่วยกันด้วยนะครับผมหัวหน้าทีมเป็นไงฮะผลงานของคู่สาวๆของเราครับหัวหน้าทีมดนตรีแปลกแหวกใหม่เพราะเคยฟังแต่ดนตรีพี่นางไงแต่พอฟังตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะจะขึ้นยังไงวะพอดีโอ้พอขึ้นมาเฮ้ยเพราะอะไรประมาณนั้นสุดยอดเลยครับครับผมกูเต้ยครับดีทั้งคู่นะครับร้องดีมากครับแล้วก็อีกอย่างนึงขอชมพาร์ทดนตรีนะครับทำดีทุกเพลงจริงครับอาร์เรนจ์ได้ดีมากนะครับสัดส่วนทุกอย่างมันทำให้เพลงดูมีอะไรขึ้นนะครับขอชมนักดนตรีจริงๆครับผมครับครับผมขอบคุณมากๆครับมาดูคะแนนก่อนร้องจบนะฮะคะแนนก่อนร้องจบอยู่ที่298คะแนนหายไป2แต้มเดี๋ยวตอนท้ายมาลุ้นกันว่าจะถึง300หรือไม่นะครับผมกุศลาครับลงตัวไหมฮะครูนี้ของเราลงตัวมากครับลงตัวในเรื่องของวัยลงตัวในเรื่องของเนื้อเสียงแล้วก็เทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งวันนี้ต้องชมหัวใจทั้งคู่เลยจริงๆลูกเพราะว่า1ต้องลบความคุ้นชินเดิมจากปริญญาใจต้นฉบับแล้วก็มาสู่จังหวะใหม่ดนตรีใหม่ดูเต็มไปด้วยความยากไปหมดเลยแต่นั่นแหละถ้าเราไม่แน่พอจะไม่ถูกเรียกว่าเพชรน้องแบมก็คือเพชรพี่เย็นจิตก็ยิ่งเหนือกว่าเพชรอีกพอออกมาผสมกันแล้วเนี่ยแม้จะยากแค่ไหนก็ตามกังวลแค่ไหนก็ตามผสมกันแล้วผลมันคือเพชรเสมอครับวันนี้ดีมากครับครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณค่ะ
โอ้โหนะมาลุ้นกันนะครับคู่นี้ฮะคุณแม่กับน้องแบมนะว่าจะถึง300หรือไม่นะฮะมาลุ้นคะแนนกันนะครับก่อนร้องจบครับอยู่ที่298คะแนนหายไป2แต้มอีกแล้วนะอีกแล้วอีกแล้วหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับ300หรือไม่คู่นี้ครับกับบทเพลงปริญญาใจครับทีมชนะไปแล้วแต่จะคว้า300สุดท้ายนี้ได้หรือไม่ขอคะแนนครับ300คะแนนโอ้โหเดี๋ยวเชิญ2หนุ่มที่กลางเวทีแล้วครับเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะในวันนี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับทีมนี้ของเรานะครับซีอีสานชำนาญเพลงชนะครับนี่คือเข็มกัดเพชรคู่เพชรครับเป็นรางวัลของทีมที่ชนะวันนี้ครับผมและแน่นอนครับคนแรกของเราครับครูเต้ยอภิวัฒน์ครับความสามารถหลากหลายครับผู้ชายคนนี้คนที่2ครับหัวหน้าทีมคนเก่งของพวกเรานะครับพี่มนสิทธิ์คำสร้อยน่ารักมากเลยนะครับแหมลูกคอนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะคนที่3นะครับสาวน้อยผู้น่ารักของเราครับน้องแบมไพลินวันนี้มาคว้า2คะแนนที่อยากได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้องแบมนะฮะและท่านสุดท้ายครับคุณแม่เย็นจิตพรเทวีพลังเสียงโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคุณแม่เย็นจิตนะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะและเดี๋ยวเชิญหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนครับเชิญครับก็ขอบคุณครูเตอร์แล้วก็คนน้องๆแล้วก็คุณพี่เย็นจิตพรทีวีนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกันโอ้ยมวลหลายนะพี่น้องผมก็ขอบคุณคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณพี่พันครับผมพันนะครับผมครับผมยินดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยนะเพชรคู่เพชร300นะครับผมผลสกับสร้อยพร้อมด้วยทีมงานของเราก็ประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาครั้งนี้นะครับผมชวนถ้าเกิดชวนอีกมาอีกไหมฮะมาสิครับมานี่เอาวันนี้ต้องขอขอบคุณครับศิลปินทั้ง4ท่านนะครับและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านและวงกะลัดเบสัปดาห์หน้าครับจะเป็นศิลปินทีมไหนต้องมาติดตามกันจะมีใครกันบ้างโอ้โหน่าลุ้นเลยนะฮะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพชรคู่เพชร300สัปดาห์หน้าพบกับการมาของศิลปินลูกทุ่งมากความสามารถที่จะมาผสมผสานสไตล์เพลงลูกทุ่งในรูปแบบใหม่ให้เจอจรัสบนเวทีแห่งนี้จากศิลปินมืออาชีพนำทีมโดยปีเตอร์โฟร์ดิฟายวิทย์สุวิทย์เอิร์นสุรัตติการและฮายชุติมาอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอกับน้ำเสียงสไตล์ลูกทุ่งอีสานจากศิลปิน2ยุคที่ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัวสาวทรานซิสเตอร์หวังนะเออรักฉันไหมบางหน้าไม่ก็สตาริโอไม่มีใช้กลายเป็นน้องคู่แล้วมันเห็นความแตกต่างแต่มันลงตัวมากๆอาทิตย์หน้า6โมงตรงห้ามพลาด
เตอร์ลูก